สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟตลาดแตกวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ที่ตลาดคลองสวนเช่นเคยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าตลาดแห่งนี้บรรยากาศดีมากครับผมสวยงามอาหารเยอะของซื้อขายเพียบอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับพาไปชมกันต่อเลยดีกว่านะจ๊ะร่วมสนับสนุนรายการโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงห์คอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกช่วงตะลุยตลาดแตกสนับสนุนโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงห์คอร์ปอเรชั่นเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเจ๊หมีมะม่วงแช่อิ่มสูตรน้ำแข็งเกล็ดยังไงอ๋ออ๋อคือแช่จนแข็งแล้วใช่ไหมฮะฟรีซเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอากลับบ้านมันก็ละลายหมดแล้วสิฮะถ้าฟรีซก็คือรสชาติเดิมอะค่ะอ๋อฟรีซจะรสชาติเดิมอันนี้มีให้ชิมใช่ไหมอยู่ตรงนี้อยู่นี่อ๋อขอบคุณครับคุณครับเอาละฮะอะไรให้เนี่ยขออนุญาตนะครับมะม่วงใช่ไหมครับนี่ผู้ชมนี่มะม่วงเกล็ดหิมะนะฮะเอาฟีดเอาไว้ก่อนที่รสชาตินะฮะจะเข้าไปในปากผมบอกสั้นๆเลยนะครับเสียวฟันนะเพราะแก่แล้วฮะอร่อยงั้นแสดงว่าซื้อกลับบ้านปุ๊บแนะนำว่าให้เอาไปช่องฟีดเหมือนกันเราค่อยทานเนาะถ้าไปฟีดใหม่มันก็จะอยู่ได้เป็นเดือนค่ะไม่เสียนะคะอ๋อยังไงก็ไม่เสียเพราะเราทำแบบสดไงคะเราไม่ได้ดองเชื้ออย่างที่เขาทำก็คือเอาง่ายๆพอเราตัดจากต้นปุ๊บเราแช่เย็นเลยมีทางวิธีค่ะจะบ้าเหรอไปแช่อิ่มก่อนแล้วค่อยแช่ตู้เย็นถูกไหมฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอร่อยเดี๋ยวจะมาซื้อขากลับนะฮะนี่เลยครับเห็นไหมฮะไข่เค็มพออดพอกินนะครับฮะใช่ปะพอดีลืมใส่แว่นฮะอ่านว่าอะไรพอกดินค่ะอ๋อไข่เค็มพอกดินลองชิมหน่อยไม่ล่ะคะนี่เอาลืมใส่แว่นเนี่ยเอามาติดไว้ตรงนี้ตรงคอไข่เค็มพอกดินนะฮะสูตรโบราณเช่นกันร้อนด้วยเหรอฮะโอ้นี่กำลังทำอยู่อะขอดูก่อนชิมขอดูหน่อยลองชิมก่อนได้ค่ะอ๋อเอามาต้มก่อนเนาะพอกดินไว้20วันแล้วก็มาล้างแก้วผมเองเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะคือไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยต้มไข่เค็มมาก่อนผมถามหน่อยฮะคุณพี่ต้มไข่เค็มกับไข่ปกติเนี่ยมันต่างกันปะไข่ที่เขาดองเกลือเหรอคะฮะอ๋อมันต่างกันค่ะมันคือใช้เวลาต่างกันหรือว่าอะไรยังไงของเขาดองเกลือเขาก็จะแช่น้ำเกลือแล้วเอาไปต้มอันนี้พอกดินไว้20วันล้างแล้วเอามาต้มรสชาติจะอ่อนโยนกว่าที่เขาดองเกลือค่ะไข่ขาวจะนุ่มไข่แดงมันลองชิมดูค่ะแล้วขั้นตอนการต้มเวลาต่างกันไหมฮะ3 นาที5 นาทีอู้เหรอแต่พอกดินใน20วันถึงจะออกมาต้มได้เพราะฉะนั้นรสชาติเข้มข้นแน่นอนฮะต้องชิมนะครับเอาละฮะนี่ครับต้มในกะตีห้ายันเย็นอ่ะเหรอฮะโอ้โหไม่พอขายขออนุญาตนะครับเอาเลยค่ะไม่พอขายด้วยฮะเนี่ยหม้อนี้เลยโอ้โอเคนี่คุณผู้ชมฮะมาละนี่นะครับนี่ครับไข่เค็มฮะโอ้ยไม่ให้ร้อนมาแถวบ้านเรียกว่าโคตรร้อนโอ้ยเป็นหมองอุ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมทำอะไรให้มันจริงจังกันหน่อยชีวิตคนเรานะฮะเนื้อมันอร่อยผ่านครับอย่าปล่อยเอาไว้อย่าปล่อยเอาไว้อร่อยอ่ะหมดเลยมีที่เดียวที่ใครขายชิ้นเล่นได้อร่อยจริงฮะตอนแรกกับว่าจะชิมนิดเดียวเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าไทยการเชียงใหม่ระยองจันทร์ตากจากไหนนะฮะลูกค้าจากไหนนะครับเชียงใหม่ระยองมาซื้อที่นี่เลยก็จะโทรมาจองบางรายก็มาจากอุดรก็อร่อยจริงๆอ่ะแล้วรสชาติต้องบอกว่าคือเป็นรสชาติเฉพาะเลยนะฮะผมของที่นี่เลยผมทานไข่เค็มมาก็เยอะแล้วนะแบบที่นี่แบบกลมกล่อมอ่ะมีที่เดียวที่กินได้แล้วเค็มเนี่ยนะฮะแบบส่วนของไข่ขาวเขาไม่ได้แบบเค็มแบบโอเวอร์อ่ะเค็มแบบเค็มบางๆกำลังดีนะฮะอร่อยมากนะครับยังไงก็แวะมานะฮะนี่ฮะตลาดคลองสวนนะฮะไข่เค็มพออดพอกินเนี่ยนะครับWe'll be right back.
อากาศร้อนจริง50บาทพอราคาเลยร้อนมากนะฮะดีนะฮะมีน้ำสิงนะฮะไว้ดื่มนะฮะเย็นชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่ขนมผมขอเรียกนะฮะนี่เป็นคำของผมเองนะฮะผมเรียกว่าขนมได้ฟิลนะฮะขนมได้ฟิลเพราะอะไรฮะเพราะว่าดูแล้วแบบนึกถึงสมัยเด็กๆเนี่ยฮะขนมได้ฟิลฮะฟิลเด็กๆฮะนี่เลยขนมใบไม้อย่างเงี้ยครับตอนเด็กๆทานฮะนี่ฮะมันจะนิ่มๆนะครับเป็นนิ่มๆเป็นแป้งนะครับก็คือมันเป็นผงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตังเมดูสินะฮะนี่ฮะนี่ขนมไม้โอ้ขนมได้ฟิลจริงอ่ะเนี่ยฮะขนมไม้เยอะเขาก็คือตังเมเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าเป็นแบบกรอบนะฮะแบบนี้เป็นแบบนิ่มนะฮะอันนี้แบบกรอบนะครับแล้วก็มานี่ตุ๊บตับโอ้โหตุ๊บตับนี่เด็กๆสมัยก่อนใครไม่ได้กินนี่เป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นได้ว่าเป็นขนมที่ขายดีมากนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองแปลกจริงนะเด็กสมัยก่อนชอบทานถั่วเหลืองเงี้ยแล้วชอบทานเป็นหลอดๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาแบ่งกันคนละจิ๊กคนละจั๊กปุ๊บปุ๊บแอบไปโต๊ะโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาอาจารย์เผลอหันไปเขียนกระดาษปุ๊บก็เงี้ยไวดีไวดีเดินมานี่ฮะนี่ฮะแปะหลีฮะกาแฟเจ้าเก่าฮะร้านนี้เขาบอกว่ากาแฟโบราณอร่อยมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแปะหลีใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหมายืนเองเลยฮะใช่ครับโอ้โหสุดยอดขายเองตลอดใช่ครับผมอยากจะทานสักหน่อยผมทานอะไรดีวันนี้อร่อยทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างกาแฟก็อร่อยงั้นเอาอย่างละช้อนรวมกันได้ไหมได้ครับกาแฟโบราณแล้วจะกินได้เหรอฮะมันก็งงอ่ะสิครับคนขายก็โบราณนะครับไม่โบราณนี่ดูวัยรุ่นอยู่เลย90ไหนกังนำสไตล์สิคนขายก็โบราณอย่างงี้เออทำได้ทำได้เออทำได้ทำได้ถึงแม้ว่าจะดูอายุเยอะแต่หัวใจวัยรุ่นนะใช่ไหมฮะยังไหวแข็งแรงก็ยังอยู่ได้ออกกำลังกายบ่อยไหมฮะก็เดินไปเดินมาครับส่งกาแฟก็ไปส่งเองเหรอกำลังกายครับใช่ครับกาแฟคั่วเองครับนะฮะกาแฟคั่วเองด้วยร้านนี้ดังนะครับเอางี้ดีกว่าถ้ากาแฟคั่วเองผมขอทานนี่นะฮะกาแฟเย็นดีกว่าครับกาแฟเย็นดีกว่าโอ้โหนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมฮะคนขายก็โบราณเฮ้ยหอมมากคุณผู้ชมนี่ๆๆให้กาแฟแท้ครับคั่วเองอืมเฮ้ยหอมนะฮะหอมมากครับหอมมากครับเป็นกาแฟจากไหนฮะกาแฟอาราบิก้าอัลลาบิวะแล้วโรบัสต้าแล้วแต่ครับอ๋ออร่อยทุกอย่างมีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าหรือว่าก็มีหมดมีหมดอร่อยทุกอย่างไม่รู้ก็เป็นคนไม่ค่อยกินกาแฟก็เรียกไม่ถูกอ่ะมีหมดอ่ะผมเอากาแฟเย็นครับกาแฟเย็นนะฮะชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยมาเลยมาเลยมาเลย1แก้วฮะเอาละครับขออนุญาตน้ำสิงนะฮะขอว่านิดนึงนะฮะขอชิมฮะกาแฟคุณลุงก่อนนะฮะเพราะว่าขายมานะฮะ76ปีปัจจุบันอายุ90ครับแสดงว่าขายมาตั้งแต่อายุ14ขวบใช่ครับมุ่งมั่นกับการขายกาแฟครับไม่ทำอะไรทั้งสิ้นครับเราจะเติบโตพร้อมกับกาแฟของเราใช่ครับโอเคโอเคนี่ฮะนี่ดังทั่วอาณาจักรครับดังทั่วอาณาจักรดังออกต่างประเทศนะครับดังไปประเทศไหนบ้างแล้วครับเปิดอินเทอร์เน็ตเจอทั้งแป๊ดีทั้งนั้นเลยอะไรนะอ๋อเปิดอินเทอร์เน็ตเจอแปะหลีทั้งนั้นเลยเปิดอินเทอร์เน็ตจะเจอหมดเปิดอินเทอร์เน็ตเซิร์ช Google เจอไหมเซิร์ช Google ครับครับก็เจอเปิดไปที่ไหนก็เจอครับหนังสือ FHM เจอไหมเจอครับวายยังเจอในนั้นด้วยเหรอทีวีไอ้ยะทีวีก็ทุกรายการครับหมดแล้วแปะหลีครับหมดแล้วเหลือแต่รายการนี้ที่ยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยต้องมาเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วนะขอชิมเลยนะฮะครับครับผมจะตั้งใจนะฮะชิมเพื่อแปะหลีครับชนแก้วเชียร์สไหนๆของแปะไหนแปะไหนเอาลงชนแก้วดิโอ้ยไม่ได้ระดับเราต้องชนแก้วกันเออไม่แก้วไม่แก้วไม่แก้วมวยมวยมวยแก้วอีกแก้วมันต้องชนแก้วกันนี่ก็ได้เนี่ยโอ้โอ้เนี่ยชนแก้วไม่กาแฟเนี่ยฮะถามจริงใจคอจะกินเม็ดดิบเลยเหรอเคี้ยวได้ครับอ่ะอ่ะ1 2 3ปั๊บโอ้โหเดี๋ยวกาแฟโบราณขายก็โบราณนะครับโอ้โหเริ่มขายอายุ14คุณผู้ชมฮะขายก่อนสงครามโลกถ้าหากว่ามาแล้วไม่ทานนะมันไม่ได้มาเอาแย่งพูดหมดเลยเอาไม่เอาอยากพูดแม่ดีตัวจริงนะครับเอาเลยทําไม
เริ่มกาแฟอายุปิดขายมาอายุ14นะครับขายก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับครับแล้วเวลานั้นนี่แก้ว3ตังกาแฟดำนั่นไงเขาเรียกโอยั่วแล้วกาแฟดำเย็นนี่เขาเรียกโอเลี้ยงก่อนแล้วแก้วละ4ตังมันเป็นเรื่องของแพ้แล้วกาแฟร้อยก็แก้ว5ตังโอ้ที่แท้เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวชามก็5ตังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกาแฟเราอ่ะก็ชุดนั้นนะครับได้บาทหนึ่งก็ร้อยสตังค์นะครับบาทหนึ่งได้หลายสิบชามนั่นล่ะกาแฟก็ได้หลายสิบแก้วครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ฟรีนะครับฮะกินฟรีด้วยครับไม่เอาเลยคิดเงินหน่อยคิดเงินหน่อยถ้าวันหน้าเก็บวันหน้าเก็บครับแล้วเรื่องอะไรจะมาล่ะมาเมื่อไหร่ก็เก็บมาเมื่อไหร่ก็เก็บเหรอเฮ้ยทีมงานคอยเตือนนะเว้ยจะได้ไม่เดินผ่านทางนี้มาเมื่อไหร่แพ็คเก็บไปนะเว้ยขอบอกไว้ก่อนเอาโอเคขอบคุณมากครับแล้วปกติขายเท่าไหร่อ่ะปกติขายปกติก็มันมีแก้วใหญ่แก้วเล็กแก้วใหญ่ก็20แก้วเล็กก็10บาท15หลายราคาครับไม่แพงอ่ะไม่ขายถูกจังเลยอ่ะกล้วยเองนะกล้วยเองครับดังนะทำอาชีพเดียวเลยครับลูกหลานนะฮะลูกหลานก็ต่อไปสืบทอดครับเพราะทุกวันนี้ก็เอามาช่วยอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ผมยังทำได้ครับเขาก็ปล่อยให้ผมทำก่อนโอ้ล่าอนาคตล่ะฮะอนาคตต่อไปก็ฮะลูกหลานทำโอเคนะฮะยังไงก็ตามคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดแวะมาที่คลองสวนร้อยปีแห่งนี้นะครับแวะมาหาแป๊ดหลีหน่อยครับครับมาดื่มกาแฟกันหน่อยใช่มาพูดคุยกันก็ได้ครับครับแป๊ดอารมณ์ดีครับนะฮะแต่ว่าอย่ามาขอกินฟรีนะแค่ไล่ขีดอย่างเดียวนะครับครับเอาครับด้วยว่ะยังไงวะเนี่ยขอบคุณครับแป๊ดหลีขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดฮะคุณผู้ชมฮะไปกันต่อเลยฮะก่อนที่แป๊ดหลีจะเปลี่ยนใจเก็บตังค์ฮะไปครับไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหของยังมีให้ชมอีกเยอะแยะมากมายนะฮะผมจะบอกให้นะฮะว่านี่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะของยังเยอะแยะขนาดนี้นะครับเดินไปสักพักก็จะเจอมะม่วงยักษ์รายการอะไรเนี่ยมะม่วงยักษ์กับตลาดแตกครับคุณผู้ชมฮะมะม่วงยักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับทานก๋วยเตี๋ยวแม่จ๋ามะม่วงอะไรอ่ะเขียวมันค่ะมะม่วงเขียวมันอร่อยมากรสชาติเป็นยังไงฮะนี่ดูดิทูน่าเห็นไม่ได้เห็นหน้าเขาไหมจะโชว์หน้าเรียวไม่มีอะไรเห็นหน้าเขาไหมเนี่ยเห็นหน้าเขาไหมหน้าเขาเรียวเปล่าหน้าเล็กใช่ป่ะเห็นหน้าเขาไหมเห็นหน้าดูนี่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 หูใหญ่มากใหญ่มากมะม่วงเขียวมันใช่ไหมฮะมะม่วงเขียวมันนะอย่างนี้อย่างนี้ขายไงฮะเออร้อยเดียวโลนึงได้สักลูกครึ่งไหมผมว่าร่วมลูกมันก็ร่วมโลลูกนึงเออเหรออ๋อนี่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 มาให้มาให้นี่ทันนี้ฮะทันนี้ฮะนี่ครับกิโลอยู่นี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่หนึ่งลูกนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับควับโอ้โหนี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่ใหญ่จริงนะฮะเกือบโลเลยนะฮะโอ้โหผมชอบทานมะม่วงซะด้วยเดี๋ยว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 ต้องมาซื้อเดี๋ยวต้องมาซื้อโลละเท่าไหร่นะครับร้อยเดียวนะครับเอาละฮะสุดยอดฮะไปครับไปกันต่อฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณชมนี่อะไรอ่ะหอยจ้อกับยำถั่วพูรสเด็ดทำเป็นชุดๆให้แล้วด้วยอ่ะครับโอ้โหนี่ฮะเสร็จสับเสร็จสับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับนี่ครับนี่ครับผมชอบทานอยู่แล้วนี่ฮะนี่นี่คุณผู้ชมแหมสมัยนี้นะข้ออำนวยความสะดวกในการรับประทานจริงนะฮะนี่ฮะง่ายๆนะฮะกลับไปถึงบ้านปุ๊บเอาน้ำราดเลยน้ำราดครับแล้วอันนี้อะไรครับโอ้มีเครื่องกรอบดูสินี่พอซื้อปุ๊บจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนี่เก๋ไก่มากเก๋ไก่มากเออเขาท่าเขาท่าขอบคุณมากนะครับขายชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยขายชุดละ60บาทชุดละ60ทำเองอยู่ที่บ้านทำตรงนี้ขายทุกวันไหมฮะขายทุกวันขายกี่โมงถึงกี่โมงครับมันเปิดเมื่อไหร่ก็ขายมานั้นเมื่อไหร่ก็เลิกมานั้นแล้วแต่ใจว่าเถอะอันนี้นะครับแวะมานะฮะเจ๊เหมาแล้วแต่ใจผมเติมนามสกุลให้นะ
ตื่นเมื่อไหร่ขายเมื่อนั้นรวยเมื่อไหร่เลิกเมื่อนั้นแล้วแต่นะเอาไม่เลิกเลิกก็ไม่แค่หยุดเฉยหยุดเฉยอาจจะหยุดพักนิดหน่อยเดี๋ยวหมดก็ทำใหม่โอ้ตายชีวิตให้มันได้อย่างนี้สิขอบคุณนะครับไปครับจ้าเดี๋ยวกลับมาฮะเดี๋ยวย้อนกลับมาทางนี้ฮะขอบคุณครับผู้ชมฮะตามมาด้วยฮะผมจะพานะครับผู้ชมนะครับข้ามจังหวัดงงนี่ข้ามจังหวัดทำไมถึงข้ามจังหวัดตามมาเลยฮะเดี๋ยวเลิกพาข้ามจังหวัดแล้วนะครับตั้งใจนะฮะนี่ฮะนี่ทองม้วนฮะตัวทองม้วนนะครับนี่ครับตามมาฮะเราจะข้ามจังหวัดกันแล้วนะครับผู้ชมครับการข้ามจังหวัดนะฮะหลายๆคนนะฮะบอกว่าจะต้องเดินทางนะครับด้วยการนั่งรถทัวร์บ้างขับรถบ้างนะฮะไปเครื่องบินนะครับหรือไม่ว่าจะไปทางเรือก็แล้วแต่ในการเดินทางแต่ผมจะบอกว่าการข้ามจังหวัดที่นี่นะฮะง่ายมากนะครับเดินข้ามสะพานครับข้ามสะพานปุ๊บข้ามจังหวัดปั๊บมาเลยฮะอะไรเนี่ยเอาละมาฮะมาครับมาข้ามจังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะการจราจรแออัดฮะมาครับปูสะพานชันจริงๆสะพานชันจริงๆนะครับโอ้ระวังนะลูกระวังนะลูกสะพานชันนะลูกระวังนะลูกคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับเรากำลังจะข้ามแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะคุณผู้ชมครับขอย้ำนะฮะเราอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราฮะพอผมเดินมานี้ปุ๊บเราอยู่ที่จังหวัดนะครับฉะเชิงปาการเลยนะครับนี่นะฮะผมแค่ยืนตรงนี้เองนะฮะเป็นจังหวัดฉะเชิงปาการนะครับแต่พอผมเดินไปอีกก้าวนึงครับกลายเป็นจังหวัดสมุทรปราการงงเปล่านี่ฮะเขามีเส้นแบ่งเขตอยู่ตรงนี้นะฮะชัดเจนนะฮะสิ้นสุดเขตจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะเขาแบ่งกันตรงนี้ฮะกลางคลองแห่งนี้ฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะนิดเดียวฮะแค่เสานี้ฮะเสานี้คือสิ้นสุดเขตนะฮะของสองจังหวัดนะครับทางนี้ฉะเชิงเทรานะฮะทางนี้สมุทรปราการนะครับเดินมาครับผมพาคุณผู้ชมข้ามมาแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะอาทิตย์นี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวตลาดนะฮะสองจังหวัดเฮ้ยภูมิใจว่ะเท่มากอ่ะนะครับนี่ฮะเรามาทั้งตลาดจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ตลาดจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้ฮะใช้ชื่อเหมือนกันเลยนะครับนั่นคือตลาดของสวนร้อยปีเออแปลกๆดีเหมือนกันนะเอามาตามมาฮะข้ามมาอีกแล้วจังหวัดนะฮะตอนนี้เราจะลงไปที่เขตของสมุทรปราการกันแล้วนะครับไปดูฮะว่าฝั่งนี้เขามีอะไรขายกันบ้างฮะมาเลยครับนี่ให้ระวังหัวนิดนึงนะฮะระวังหัวนะครับฟับโอ้โหคุณผู้ชมครับบอกง่ายๆนะฮะหนทางอีกยาวไกลครับโอ้โหของเยอะมากโอ้โหสุดยอดนะคุณผู้ชมมาเลยครับโอ้นี่ฮะมีพวกกิฟต์ทรงกิฟต์เซตนะครับมีเป็นรถมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นตู้เติมน้ำมันนะฮะมีของขายน่ารักกระจุกกระติกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้น่ารักดีนะฮะอันนี้เป็นเกมนะฮะเกมทาวเวอร์นะฮะเขาก็จะให้เอาไม้ออกทีละอันนะฮะใครทำล้มก่อนแพ้นี่ฮะของเล่นเด็กๆนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมาเลยนะครับมาเรื่อยๆนะฮะโอ้ของเยอะดีฮะของเยอะดีครับมาเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีฮะคุณผู้ชมฮะฝั่งนี้ก็มีครับอันนี้เป็นติ๊กซอขายเท่าไหร่ครับคุณพี่ครับ25บาทครับผมฮะ25บาทนะต่อข้ามหนึ่งเฮ้ยถูกครับผมอันนี้ก็เป็นเฮ้ยจะกล้าเปิดมาเฮ้ยอันนี้เจ๋งขอพับลงมาหน่อยได้ไหมฮะอันนี้ต้องบิดขาตรงนี้ก่อนบิดปั๊บเอาลงมาปั๊บนี่ครับผู้ชมฮะเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาอย่างนี้ครับปั๊บนี่ครับบิดขาแหมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะบิดอ๋อแหมผมก็ไม่ค่อยฉลาดอ๋อบิดขาก่อนนะครับให้เราบิดขาก่อนนะครับจากนั้นมันจะตั้งได้นะครับพี่นะพี่บอกไอ้ปัญญาอ่อน บิดขานี่บิดขานะครับเสร็จแล้วก็จะตั้งได้แบบนี้เข้าท่านี่ไงแค่นี้เราก็มี Apple อยู่ในมือแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อไอผง iPad iPad Apple อะไรมากมายนะฮะนี่ฮะ
พี่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้150บาทครับผม150บาทไม่แพงเนาะมันเป็นงานแบบงานที่เรียกว่างานไอเดียเลยคุณผู้ชมนะฮะนี่งานฝีมือคนไทยล้วนๆเลยนะฮะเนี่ยฮะถ้าเกิดมาดูใกล้ๆนะครับเชิญฮะนี่เห็นไหมฮะนี่เขาใช้เป็นแบบเป็นเลื่อยนะฮะเนี่ยครับเขาฉลุตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเขาก็เลื่อยไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมให้มันวนไปเรื่อยๆ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 ดูเลยฮะกลายเป็นของอย่างนี้ขึ้นมาแล้วครับมูลค่านะครับ150บาทนะฮะโอ้โหฝีมือคนไทยฮะไอเดียล้วนๆนะครับผมว่าต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากด้วยแต่ว่าต้องให้ฮะต้องให้เขาครับเรียกว่าเป็นราคาเรียกว่าเป็นค่าไอเดียนะครับเก๋ไก่มากนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นปลาผู้ชมเป็นปลาครับโอ้นี่นี่อันนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นปลานะครับพอพลิกปุ๊บเป็นที่ใส่ของเลยโอ้เก๋อันนี้เป็นกบพอขึ้นมาก็เป็นที่ใส่ของเหมือนกันโอ้โหสุดยอดประทับใจฮะของสวยงามมากๆเลยนะครับเจ๋งเด็ดชอบมากลดได้ด้วยเหรอพี่อุ้ยตายอย่างนี้ลดเหลืออะไรอีกอ่ะก็ลดได้นิดหน่อยนะ10 บาท 20 บาทนะ10 บาท 20 บาทคุณผู้ชมครับจาก150ขายแค่20บาทเฮ้ยมันทำเอาอะไรนะพี่อ๋อลดลงไปแค่20บาทใช่ไหมไม่ใช่เหลือ20บาทเฮ้ยไอเรานี่ก็ทุกทีเลยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยคิดอะไรอยู่นะโอเคเดี๋ยวดูหน้าต่อนะฮะคุณพี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับช่วงแตกแจกแหลกสนับสนุนโดยไทยคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชผู้ชมครับตอนนี้นะครับถึงช่วงแตกแจกแหลกกับไฮคลาสกันอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาค้นหาผู้โชคดีนะครับดูซิว่าวันนี้นะครับใครจะได้ร่วมเล่นเกมนะครับกับไฮคลาสนะฮะเพื่อชิงเงินรางวัลนะฮะ500 บาทนะครับเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับเอาละครับนี่มีโบกมีโยกงั้นนี่เลยผมเอานี่เลยร้านนี้เลยลุยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันเป็นหมู่คณะค่ะอยู่กันกี่คนตรงนี้4-5 คนนะฮะผมมีนี่เลยฮะ500บาทจากไฮคลาสนะฮะมามอบโชคให้อยู่กัน5คนเอาไปแบ่งคนละ100ดีไหมดีค่ะพี่หรือว่าจะเก็บไว้คนเดียวดีแบ่งดีกว่าช่างหนังตะโกนเลยไม่ได้จริงนะมันฮะนี่ฮะแตกแจกแลกกับไฮคลาสนะฮะมอบให้500บาทนะฮะถ้าหากว่าร่วมเล่นเกมกับเรานะฮะแล้วทำได้สำเร็จนะครับกติกาของเรานะฮะง่ายมากวันนี้เป็นเกมที่รับรองว่าคุ้นชินเคยทำอยู่แล้วครับหันไปเจอเกมปุ๊บโอ้โหยังไม่ได้บอกเลยว่าเกมอะไรนะฮะโปติดตากผ้าเองมาฮะตากเองครับไผ่โอเคงั้นคุณเคยอยู่แล้วมาเลยฮะนี่ฮะนี่คือการนะครับมาเด้ประกอบนะฮะไม้หนีบผ้านะฮะคิดว่าทำได้ไหมไหนลองสิคิดว่าทำได้ผิดด้านโอเคถูกด้านนะฮะให้ลองก่อนนะฮะให้ซ้อมก่อนนะครับมีอ๋อมีต้องแบบลองสิทำได้หรือเปล่าจะมีให้คนมาช่วยนะทำได้หรือเปล่าได้ป่ะพี่ไงทำได้ทำได้เพราะฉะนั้นไม่มีนะฮะไม่ให้ใครช่วยนะครับถ้าทำไม่ได้จะให้ช่วยสลับสีได้ไหมครับได้ฮะแต่ปกติเวลาสลับสีเนี่ยมันไม่เข้าเอาเลยทำเลยพยายามเดียวนี่ยังไงก็แบ่งกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ช่วยอะไรกันเลยบ้างนะไม่ช่วยทำกินเลยอ่ะผมมีตัวเลือกให้นะฮะเล่นคนเดียวนะครับให้เวลา3นาทีทำให้หมดนะฮะแต่ถ้าเล่น2คนมีเวลาให้2นาทีทำให้หมด2คนเอายังไงเอาไง2นาทีทำให้หมดหรือว่า3นาทีเอาไงเอา2คนค่ะพี่เอา2คน2นาทีเองนะนาทีลดลงไปนะโอ้โห60วินี่เยอะมากนะผมจะบอกให้เอาละฮะคุณผู้ชมนะครับขอย้ำกติกานะครับขอลองก่อนนะครับเกมนี้ชื่อว่าประกอบไม้หนีบนะฮะภายในเวลานะครับ2นาทีนะฮะให้เล่น2คนนะครับต้องทำให้สำเร็จนะครับถ้าประกอบได้ครบถ้วนนะครับรับไปเลย500บาทจากไฮคลาสนะฮะเอาละนะครับเต็มตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งเวลานะฮะนี่ฮะ2นาทีนะฮะขอย้ำนะฮะต้องช่วยกันให้ดีนะครับแตกแจกแลกกับไฮคลาสนะครับประกอบไม้หนีบนะฮะ2นาทีนะฮะ2คนนะครับช่วยกันนะครับ1
2 3เริ่มครับเอาละครับเอาละครับเวลาเดินแล้วนะฮะต้องช่วยกันนะฮะเอาละครับโอ้หวาดเสียวมากนะเนี่ยหวาดเสียวมากนะพูดอย่าหนูตื่นเต้นใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นฮะใจเย็นๆ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 ฮะเอาละครับตอนนี้เวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะระหว่างนี้เราจะไม่รบกวนสมาธินะครับปกติที่ร้านขายอะไรฮะทำไมอ่ะก็อยากช่วยโปรโมทร้านฮะอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันอ๋อเดี๋ยวค่อยคุยกันเหรอถามตอนนี้ไม่ได้เหรอได้เอาช่วยขายของไงไม่เป็นไรพี่เราอีกกว่าโอเคไม่รบกวนสมาธินะฮะรีบทำเลยนะครับตอนนี้นะฮะเวลาเดินอยู่เรื่อยๆนะฮะนะครับเวลาผ่านไปนะฮะตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด50วิแล้วนะฮะ50วิแล้วนะครับเอาแล้วนะครับจับกบมาเอาแล้วครับนาทีแรกกำลังจะผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มมีการแบ่งงานกันแล้วนะครับนะฮะคนหนึ่งนะฮะก็จะประกบให้นะฮะอีกคนหนึ่งก็เอาเหล็กนะฮะทิ่มลงไปนะครับเวลาเดินไปเรื่อยๆนะฮะเออเข้าท่าดีเหมือนกันนะฮะดูคล่องแคล่วขึ้นนะฮะแต่ผมว่าเสียเวลาครับเอาแล้วนะฮะเหลือ45วินาทีนะครับ45วินาทีฮะเอาละครับเอาละฮะเตรียมตัวฮะเอาละครับเวลาเดินไปเรื่อยๆนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะฮะ500บาทกำลังจะหลุดมือไปแล้วนะครับเตรียมใจดีฮะเอาละครับวินาทีเดินไปเรื่อยๆนะฮะความตื่นเต้นนะฮะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับหยุดก่อนนะครับผมให้ได้พักนะฮะหายใจหายคอพอรู้ว่าลุ้นกันเหลือเกินนะครับเหงื่อแตกนี่ดูหน้าพี่ฮะเหงื่อเต็มหน้าเลยนะฮะหยุดก่อนนะฮะให้ใส่อันนี้ก่อนเอาเหล็กไปใส่เอาเหล็กไปใส่ให้เรียบร้อยใส่เรียบร้อยใส่เรียบร้อยตรงนี้พอก่อนสิอันนี้ก็ทำค้างอยู่อนุญาตว่าตื่นเต้นพี่อ่ะจะมาอนุญาตนะฮะเหลืออยู่20วิครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูกันฮะว่าตอนนี้เหลืออยู่กี่ตัวนะฮะนะฮะผมเอาออกก่อนนะครับอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะฮะเอาออกไปนะครับเอาออกไปนะครับ500บาทจากไฮคลาสนะครับยิ่งมองนะครับยิ่งรู้สึกว่าเงินคงอยู่ที่เราเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องครับเงินคงไม่หลุดลอยไปไหนนะฮะโอ้โหเหลือเท่าไหร่เนี่ย1นะฮะ2นะครับ3นะครับ4นะครับ5นะฮะโอ้โห6นะครับ7 8นะครับ9นะครับ10นะฮะฉันหาเกมมาเล่นจริง12โอ้โหเหลืออีก12 12ตัวนะฮะ20วิทำได้ก็บ้าแล้วนะฮะไม่มีทางนะฮะแต่ว่าอ้าวกันเองนะฮะกันเองผมเพิ่มให้เป็น1นาทีถามจริงๆเหอะ1นาทียังคิดว่าทำทันไหมก็ลองดูพี่ต่อแล้วเนี่ยไม่มั่นใจเหรอผมมีตัวเลือกให้นะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้นะครับผมจะเพิ่มให้เป็น1นาทีเล่น2คนเหมือนเดิมหรือว่า40วิฮะให้เล่น3คนเอาไงครับเอาไงฮะเอาไงฮะสนุกนี้เอาไงครับขำๆ1นาที2คนนะฮะ40วินะฮะ3คนถ้าทำไม่ได้คราวนี้ไม่ต่อรองให้แล้วนะ500บาทอดเลยนะไม่เป็นไรพี่มึงจะแย่ถ้าทำไมเอาไงเอา1นาทีหรือ40วิเอา40วิ3คนมั่นใจมั่นใจนะอดเป็นหมู่คณะนะไม่เป็นไรหนูไม่อดทุกพี่มีที่ร้านขายอะไรขายขนมเปี๊ยะอ๋อตกลงโปรโมทได้แล้วเหรอไม่ต้องลุ้นแล้วใช่ไหมเขาให้หยิบแล้วเหรอเนี่ยพี่พูดเก่งอ่ะพูดเถินอ่ะเนี่ยเอาคุณผู้ชมผมขออนุญาตตั้งเวลาก่อนนะครับ40วินะฮะเอาละครับจะเล่นกันที่40วินะครับแล้วก็ใช้ทั้งหมด3คนนะฮะช่วยกันเล่นนะครับเอาละเอาละเอาละ40วินะครับตอนนี้ผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อเราบอกว่าเล่นได้นะฮะเล่นได้เลยนะครับ40วินะไม่ได้คราวนี้อดแล้วนะ500บาทนะครับแตกแจกแหลกกับไฮคลาสนะฮะน้ำยาปรับพระนุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษพร้อมไหมพร้อมเตรียมตัวนะครับบอกว่าเล่นได้ปุ๊บเล่นเลยนะเล่นได้ปุ๊บเล่นเลยนะเตรียมตัวนะครับเอานะฮะเตรียมตัวนะฮะเล่นได้ครับ40วิฮะ40วิฮะ3คนครับ
40วิ3คนครับเวลาเดินไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากคุณผู้ชมฮะหวาดเสียวมากนะฮะผมจะไม่ขานเวลานะฮะเดี๋ยวจะเป็นการกดดันซะเปล่าๆนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมเห็นเวลาเดินอยู่แล้วนะครับเห็นอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะมีเหลือบนะมีเหลือบดูเวลานะใจคอนะครับโอ้โหน่ากลัวฮะชิวเชียครับชิวเชียครับชิวเชียครับชิวเชียฮะ10วิสุดท้ายฮะ5ฮะ4 3 2หยุดมันไม่มีเลยอ่ะพี่โกอ่ะฮะตายแน่ๆใครก็ไม่มีฮะไม่มีไม่มีธรรมดาต้องได้อันสุดท้ายเนี่ยได้เดี๋ยวๆไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวกันหรือเปล่าใครแอบเคลียร์ออกเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังๆนี่ผมต้องเคลียร์กับไอ้ออฟแล้วไอ้ออฟนี่หลังๆนี่มันอ่อยตลอดเลยเกมเอามาเล่นนะฮะไม่เคยครบเลยนะครับเอาไว้หลอกเป็นตัวหลอกดูมันนะฮะแก้ตัวหน้าด้านอ๋อนี่ตัวหลอกถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไม่ได้แล้วเราคงแย่แน่ๆโทษครับคุณผู้ชมอ้าวโอเคถือว่าสำเร็จนะฮะเหลืออีก2วินาทีให้ได้กันเลย500บาทจากไฮคลาสยินดีนะฮะรับแผ่นป้ายเลยครับรับร่วมการรับรายการนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะหยิบเงินมาก่อนแจกกันเห็นๆครับผมนี่ครับ500บาทใครเป็นคนรับไว้ก็แง่ดิเนาะนี่ฉันดูรูปการแล้วนะสงสัยจะไม่ถึงพวกเธอไปรอรุ่นเอานะโอเคไหมโอเคโอเคครับไปเลยฮะ500บาทครับขอบคุณมากครับและนี่ฮะขออนุญาตครับผมเป็นตัวแทนรับไว้ฮะผลิตภัณฑ์จากไฮคลาสครับผมเอาถ่ายรูปกันหน่อยจ้าม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 าถ่ายรูปกันเตรียมตัวนะครับ1 2 3เป็นท่าหน่อยเป็นท่าหน่อย1 2 3น่ารักดีชอบขอท่าหนึ่งชอบเฮ้ยแต่เปลี่ยนท่านะเออพร้อมกันกันน่ารักดีเต็มจ้าหนึ่งสองสามครับผมและช่วงนี้นะฮะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับไฮคลาสนะครับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษนะครับหอมทุกครั้งที่สัมผัสนะฮะด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับปกติใช้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่หอมไหมหอมค่ะผ้านุ่มไหมนุ่มค่ะเลิศไหมเลิศค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุดยอดก๊อฟตลาดแตกก๊อฟตลาดแตกช่วงอร่อยพุงแตกสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยพุงแตกกับยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาทานที่นี่ครับร้านนี้เขามีชื่อว่าณปักใต้ณปักใต้แต่ขายอยู่ชาเชิงเซาอะไรวันเนี้ยถึงกับมึนเวนเนี้ยบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะฮะถ้าว่ามาชาเชิงเซาแล้วไม่ทานเนี่ยนะครับโอ้โหเหมือนมาไม่ถึงฮะเราบุกเข้าไปเลยดีกว่าครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะเจ้าของร้านนะฮะผมเองเคยมาทานร้านนี้อยู่ประมาณ80กว่าครั้งนะครับถึงมั้ยอร่อยมากอร่อยนี่อร่อยมากเลยนี่อร่อยมากเลยนะฮะร้านนี้ชื่อว่าณปักใต้นะฮะแต่ว่ามาขายอยู่ฉะเชิงเทราครับมันยังไงครับพี่งงฮะคือแต่ก่อนอยู่ปักใต้แล้วปัจจุบันย้ายถิ่นฐานมาอยู่ฉะเชิงเทราแล้วมาตกหลุมอยู่ฉะเชิงเทราหลุมแม่หลุมแล้วแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะตรงสาขานี้เปิดมา4ปีแล้ว4ปีแล้วอ่าใช่แล้วเมื่อก่อนเปิดอยู่ที่ไหนเปิดอยู่บางปะกงเดี๋ยวยังไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับภาคใต้สักนิดนึงไงเนี่ยยังงงอยู่เอามาก่อนอยู่บางปะกงใช่บางปะกงอยู่กี่ปีอยู่ที่โน่นประมาณ8ปี8ปีอันนี้อีก4เป็น12ใช่ประมาณแล้วก่อนบางปะกงล่ะมีภาคใต้บ้างมั้ยไม่ตกลงไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เคยเปิดที่ภาคใต้เลยไม่เคยภาคใต้ก็เปิดที่บ้านตัวเองอ๋อจังหวัดอะไรฮะนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชคือทำกันกินกันเองพี่น้องพ่อแม่อ๋อกินอ้าวไม่ใช่อีกอ่ะจะต้องขายแล้วสูตรเด็ดนะฮะความอร่อยเข้มข้นของร้านนี้เนี่ย
มันเมนูไหนจริงๆของพี่อร่อยทุกอย่างเพราะพี่ยิงนะพี่การันตีลูกค้าเข้ามากินข้าวเนี่ยร้านพี่เนี่ยไม่อร่อยพี่ไม่เอาตังค์จริงก็มาจริงพูดจริงไม่อร่อยเดินเข้ามาปุ๊บให้พูดคำเดียวไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วกลับเลยกลับเลยกลับเลยยังไงก็ไม่เอาตังค์ไม่ได้จะเข้าในร้านแล้วออกไม่ได้ไอ้ตัวนู้นยังไงเนี่ยเอาวันนี้ผมจะชิมแทนคุณผู้ชมนะฮะขอสัก3เมนูได้แนะนำอะไรดีครับวันนี้อันนี้ตักไปแล้วชิ้นนึงอันนี้นะฮะปลาลังปลาลังปลาลังปวดฉี่ปวดจุดปลาลังฉูฉี่ฮะครับต่อไปฮะก็มีก๊อบอยากทานอะไรบ้างอ่ะอย่างเงี้ยมันจริงๆอ่ะพี่ใจให้พี่บอกว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันอร่อยทุกอย่างเลยมันต้องให้พี่แนะนำอ่ะอ๋อแบบเด็ดๆเพราะว่าคือผมต้องแนะนำให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมฮะเดี๋ยวเวลามาจะได้สั่งกันถูกมีหมูผัดเคยอะไรนะหมูผัดเคยหมูผัดเคยหมูผัดกะปินั่นเองใช่ไม่ใช่คำว่ากะปิกับเคยต่างกันเอาเลยยังไงเคยคือตัวเคยสีดำเล็กๆน้อยๆเขาจะพวกนี้จะเป็นเคยล้วนๆไม่ผสมกับพวกกุ้งตัวเล็กๆอะไรอ๋อเหรอใช่คำว่ากะปิเนี่ยมันกะปิอาจจะใช้กุ้งตัวเล็กแล้วก็เคยผสมหรืออาจจะเป็นลูกปลาอะไรมาผสมกันแล้วไปหมักรู้ก่อนไหมหมักแล้วเคยจริงมันคืออะไรฮะมันคือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวกุ้งเนี่ยแต่ว่าอ๋อตัวกุ้งคือกุ้งฝอยแต่ว่าตัวเล็กมากจะเป็นตัวเขาจะเรียกตัวเคยตัวเคยตัวเคยเปล่าอย่างเงี้ยเหรอก็เคยใช่ป่ะดำหน่อยๆอ๋อสีดำหน่อยโอเคมั้ยมีหมูผัดเคยผัดเคยนะฮะแล้วก็มีปลาลังซูชิใช่นะไตปลาก็อร่อยนะไตปลาไตปลาไตปลาเอาอีกสักอย่างนึงอ่ะสักอย่างนึงปลาทอดเนาะขอปลาทูซูชิไปแล้วเนาะอยากให้ทานปลาทอดมันเป็นสูตรเด็ดที่อื่นก็ไม่มีขายไม่มีทำเหมือนพี่เอามีเป็นปลาทอดขมิ้นเนี่ยนะร้านอาหารใต้จะมีทุกร้านแต่รสชาติจะต่างกับของพี่ของพี่จะอร่อยพี่จะขายดีมากปลาทอดสังเกตว่ามาปุ๊บปลาทอดจะหมดตลอดอ้าวงั้นต้องลองงั้นปลาทอดอีกอย่างปลาทอดนะเป็นปลานิลก็ได้หรือปลาทรายแดงก็ได้งั้นผมขอเป็นปลานิลเพราะอันนี้มีปลาลังแล้วโอเคได้นะฮะเอาปลานิลทอดตัวนึงนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันที่โต๊ะนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกับพี่นักอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวชิมก่อนว่ารสชาติเขาแบบจัดจ้านแตกต่างมีสูตรเด็ดอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาขโมยสูตรลับแล้วเราไปเปิดร้านเองที่กรุงเทพได้กรุงเทพไม่ต้องขโมยมาบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปแนะนำใจดีใจดีเทพนะอย่าไปกดแบบนี ครับตอนนี้เวลาที่เราคอยมาถึงแล้วนะฮะสำหรับผมเองนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยมากฮะเคยมีโอกาสมาทานอยู่ครั้ง2ครั้งนะฮะวันนี้พาคุณผู้ชมมาทานด้วยนะครับตอนนี้น้ำลายสอเต็มปากไปหมดแล้วนะครับและนี่ฮะถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างนึงนะฮะของร้านที่ขายอาหารภาคใต้นะฮะนี่ฮะถ้าว่าเรามีโอกาสนะฮะได้เดินทางนะครับด้วยรถนะครับไปตามเส้นทางที่จะตรงไปภาคใต้เนี่ยนะฮะทุกๆร้านเลยนะฮะที่ขายข้าวแกงเนี่ยเขาจะมีอันนี้ไว้ให้ฮะนี่ฮะนี่คุณผู้ชมนี่นะฮะน้ำพริกนะฮะแล้วก็มีผักนะครับไม่เหมือนบ้านเราฮะบ้านเรานี่คือต้องมาซื้อนะครับอันนี้คือเขาให้ทานฟรีเลยนะฮะเหมือนน้ำปลาพริกที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเกิดเป็นอาหารทางภาคใต้เนี่ยเขาให้เป็นน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยนะครับอร่อยมากทุกร้านเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงเมนูในวันนี้นะฮะพูดไปน้ำลายเต็มปากไป เอาละเอาอะไรก่อนดีอ่ะเอาน้ำพริกก่อนได้ไหมนะน้ำพริกก่อนนะฮะกินน้ำพริกก็ซื้อว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมน้ำลายเต็มปากเลยฮะเอาเลยครับเบาๆนะฮะเบาๆฮะเบาๆฮะน้ำพริกกับข้าวเปล่านี่แหละครับนี่ฮะนะฮะแล้วก็เป็นคิงอ่อนนะครับนี่นะฮะเอาแล้วครับนี่ฮะถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดมันอร่อยมากอ่ะก็คือตอนที่ทานน้ำพริกเข้าไปเนี่ยนะน้ำพริกที่ร้านนี้เขาจะเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ตัวขิงอ่อนเนี่ยนะพอกัดตาปุ๊บนะกลิ่นในขึ้นจมูกครับเข้ากันอ่ะสวรรค์ชัดๆมาต่อที่ปลารังนะครับนี่นะครับเมื่อกี้พี่นาบอกว่าคล้ายๆปลาทูนะฮะแต่ว่าเนื้อปลาทูจะหวานกว่านะครับปลารังนี่คือเขาจะเน้นว่าเนื้อแน่นนี่ฮะปลารังชูชีครับเอาละครับมาแล้วฮะราดน้ำสักนิดนึงฮะเอาละ
อมครับหอมมากหอมตัวเครื่องเทศนะฮะที่เขาเอามาทำเป็นน้ำราดเนี่ยนะครับคือผมว่าด้วยความที่เนื้อปลาหลังค่อนข้างจะไม่หวานแล้วก็จะค่อนข้างติดจืดเล็กๆนะฮะพอมาอยู่กับตัวน้ำราดมันก็เลยแบบมันเข้มข้นไปโดยปริยายแล้วก็รสชาติมันก็กลมกล่อมแบบได้ที่มากนะครับสุดยอดสุดยอดฮะมาต่อครับมาต่อฮะเนี่ยแกงไตปลาอาหารปากใต้ฮะห้ามพลาดฮะแกงไตปลาต้องทานครับถือว่าเป็นลายเซ็นเลยนะฮะเหมือนเวลาเราไปภาคเหนือครับภาคเหนือต้องทานข้าวซอยใช่ไหมฮะนี่ครับภาคใต้ฮะภาคใต้ต้องแกงไตปลาครับโอ้โหนะฮะชิ้นปลานะฮะหน่อไม้นะครับมะเขือนะฮะที่สุดแล้วเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นมากอร่อยมากอร่อยมากฮะสุดยอดครับอร่อยมากครับโอ้โหอร่อยอร่อยอันนี้เผ็ดร้อนหน่อยนะอันนี้เผ็ดร้อนหน่อยนะฮะเอาครับมาที่อันนี้เป็นแกงเหลืองนะฮะหรือเขาเรียกว่าแกงส้มนะฮะเอาละครับผมขออนุญาตทานกับหมูหวานหน่อยแล้วกันนะหมูเคยนะฮะหมูผัดเคยนะฮะหมูผัดเคยจะติดหวานเล็กๆนะฮะเอามาช่วยนิดนึงเบรกหน่อยเพราะว่าโอ้โหเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วแต่เผ็ดอร่อยฮะขอย้ำเผ็ดอร่อยฮะรสชาติเขาเข้มข้นฮะต้องบอกงี้นะครับร้านหน้าปากใต้เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ที่8ริ้วนะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยทางภาคใต้ชัดๆเลยนะฮะอร่อยมากชัดเจนมากนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสที่ได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตหรือไปร้องเพลงภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับก็จะได้ทานอาหารภาคใต้บ่อยเหมือนเลยเด๊ะเลยนะฮะเพราะนั่นคือถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารทางภาคใต้นะครับรสชาติจัดจ้านเข้มข้นกลมกล่อมมาที่นี่ได้ฮะ8ริ้วฮะไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวหนึ่งอันนะฮะเมื่อกี้พี่ณนำเสนอมากเลยนะครับก็คือตัวปลาทอดนะครับเอาละครับอันนี้เป็นปลานิลนะฮะปลานิลทอดฮะปลานิลทอดครับโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยดูเนื้อนี่โอ้โหเนื้อนะฮะขาวจั๊วหน้าเจี๊ยต้องใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวลองทานเปล่าๆก่อนลองทานเปล่าๆก่อนนะครับกรอบกำลังดีฮะกำลังดีนะครับไม่เหม็นไหม้ใช้คำนี้นะฮะแล้วก็เนื้อข้างในนิ่มดีมากนะฮะผมทานกับน้ำพริกนะครับแล้วก็เอาเป็นมะเขือแล้วกันนะครับนะฮะมะเขือสีม่วงน่ารับประทานทีเดียวนะครับวางเลยฮะแปะนี่ครับสวยงามสอยซะเด็ดฮะสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับขอการันตีเลยนะฮะว่าร้านนี้นะฮะเขาอร่อยจริงๆนะฮะอร่อยเด็ดมากนะฮะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนะฮะเข้ากันได้ดีเลยนะฮะแม้ว่าจะเผ็ดก็ตามแต่ว่าก็เผ็ดแบบกำลังดีนะฮะไม่แบบว่าแสบร้อนจนมากเกินไปนะครับแล้วก็ได้อารมณ์ในการทานอาหารภาคใต้จริงๆเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปยืนยันการันตีความอร่อยกันนะครับด้วยการมอบแผ่นป้ายให้กับพี่ณเขาแล้วฮะไปเลยครับและเพื่อเป็นการยืนยันความอร่อยนะฮะทางรายการก๊อฟตลาดแตกนะฮะขอมอบแผ่นป้ายอร่อยพุงแตกแงกแงกแงกจากยำยำจัมโบ้รสหมูสับพี่ทำสิพี่ณเร็วอร่อยพุงแตกงักแตกแงกแงกมันแตกงักงักอะไรหรอบ้านผมตั้งนักอ๋อพักใต้พักใต้ใต้ผมพักใต้ทำไมโอเคนะฮะทางรายการนะครับก๊อฟตลาดแตกขอมอบแผ่นป้ายอร่อยงักงักไม่ไหววะนะฮะจากยำยำจัมโบ้รสหมูสับนะครับให้กับทางร้านนะฮะณปักใต้นะฮะของแท้นะฮะเจ้าของร้านต้องชื่อว่าณอย่างงนะไม่ใช่ว่าร้านนี้อยู่ณปักใต้ไม่ใช่นะคือเจ้าของชื่อณครับปักใต้เป็นบ้านผมแล้วขายอาหารปักใต้โอ้ยทำอะไรให้มันงงกันไปเรื่อยนะฮะเพื่อการการันตีนะฮะว่าร้านนี้อร่อยพุงแตกจริงๆนะฮะแซ่บเข้มข้นสะใจนะครับมวกๆเลยนะครับสำหรับร้านหน้าปากใต้นะฮะอร่อยเด็ดขนาดนี้นะฮะนี่เลยฮะรับไปเลยครับนี่ครับจิ๊บเซตนะครับนี่จากยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่ครับผมที่น้ำซุปนะฮะหอมอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมขึ้นกว่าเดิมเพราะเพิ่มผงเนื้อหมูส่วนสะโพกนะครับอีกทั้งยังใช้ส่วนผสมจริงในการผลิตทั้งหอมแดงกระเทียมพริกไทยอบเชยรากผักชีนะฮะทำให้ได้รสชาติหมูสับที่เข้มข้นขึ้นนะฮะจนใครๆต้องออกมาพูดกันทั้งเมืองเลยว่าซุปหมูสับยุคนี้ต้องซุปสะโพกหมูจากยำยำจัมโบ้รสหมูสับเท่านั้นนั่นนั่นนั่นโคตรเด็ดว่ะยอดใช่ป่ะขอบคุณมากนะฮะพี่ณ
ขอบคุณมากครับนี่นะฮะเอาไปต่อยอดความอร่อยนะครับนะฮะรับไปเลยนะครับถ่ายรูปชนิดนึงเอาหน้าหล่อสุด1 2หล่อยังแม่เป็นๆๆหล่อแล้ว1 2 1 2 1 2ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะยำยำจัมโบ้รสหมูสับนะฮะสุดใหม่อู้หูซุปหมูใส่สปาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เรียกว่าเดินกันเรียกว่าอิ่มหนำสำราญกันเต็มที่เลยนะฮะเดินกันจนตลาดปิดแล้วนะครับนี่ฮะตลาดเริ่มวายเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าแวะมาที่นะครับฉะเชิงเทรานะครับขอเชิญเลยนะครับที่ตลาดคลองสวนนะฮะ100ปีนะฮะของเยอะมากนะครับแล้วก็ของรับประทานก็เยอะมากนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็มีของให้เราเรียกว่าได้ย้อนรำลึกนะฮะวันเก่าๆเยอะมากนะครับเช่นกันแม่ค้าใจดีมากเลยนะครับและนี่ฮะใจดีมากเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชนะครับยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ10โมงถึง11โมงนะครับทางช่องสารนาชาแนลแห่งนี้นะฮะกับผมก๊อฟเบญจพลนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้านะฮะจะพาไปตลาดแตกที่ไหนกันต่อนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับรักทุกคนที่สุดน่ะนะใจบ้างร่วมสนับสนุนรายการโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงห์คอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพก